สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือทีมข่าวเฉพาะกิจบริษัทนุชฟอร์ไลท์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนะครับณราวุฒิจันทุ่งเรืองครับนำทุกท่านมาที่อำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่นะครับหนึ่งในพื้นที่การเกษตรที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่คุณผู้ชมลองดูทิวทัศน์ที่อยู่ข้างหลังนะครับจะเห็นว่าที่นี่จะมีทิวทัศน์ที่สวยงามแล้วก็เหมาะแก่การเพาะปลูกนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชที่สำคัญของอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่นั่นคือการปลูกสตรอเบอรี่นะครับโด่งดังที่สุดและก็มีรสชาติดีที่สุดในประเทศไทยนะครับวันนี้ผมจะนำทุกท่านมาชมการปลูกดอกดาวเรืองนะครับซึ่งเกษตรกรบอกว่าโอ้โหนะครับดอกใหญ่แล้วก็สมบูรณ์มากแล้วก็ราคาดีด้วยนะครับจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปเจอกับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกดอกดาวเรืองกันนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เรามายืนอยู่ในแปลงเกษตรนะครับแปลงดอกดาวเรืองของพี่น้องเกษตรกรซึ่งต้องบอกว่าดอกดาวเรืองเนี่ยสวยมากเลยนะครับทั้งลำต้นแข็งแรงแล้วก็ดอกใหญ่มากๆนะครับแล้วก็เกษตรกรที่กำลังประสบความสำเร็จกับการปลูกดอกดาวเรืองอยู่ใกล้ๆผมแล้วนะครับเรามาแนะนำกันดีกว่านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่แนะนำตัวหน่อยนึงครับแม่ชื่อแม่จันหอมเกติมาเนาะบ้านอยู่บ้านเลขที่114หมู่5ตำบลสมังใต้ไซมูลน่ะอยู่สมังเนาะอยู่อำเภอสมังน่ะปกติสมังเพิ่นปลูกดอกเพิ่นปลูกสตรอเบอรี่จ้าปลูกสตรอเบอรี่แม่ปลูกอ่ะครับสตรอเบอรี่แม่บ่ได้ปลูกอ่ะแต่ว่ามาปลูกแม่ปลูกกระเทียมปลูกข้าวโพดนี่เองน่ะอ๋อครับแล้วอันนี้เป็นครั้งแรกเลยกับแม่ที่ปลูกดอกดาวเรืองจ้าครั้งแรกกําลังเอากระเทียมออกกะแล้วเพื่อนชวนปลูกดาวเรืองบอกว่าดาวเรืองเนี่ยหน่วยดอกดีมีรายได้เสมอแอกะแม่ก็ทดลองปลูกแล้วชวนเพื่อนบ้านปลูกเพื่อนก็ว่าให้แม่นำลองไปก่อนครับ แล้วนอกจากนี้นะครับนอกจากจะปลูกครั้งแรกนอกจากจะปลูกครั้งแรกแล้วนะครับเห็นว่าดอกสวยมากดอกสวยแต่ครั้งแรกบอกว่าเจ้าของที่เอาต้นกล้ามาให้นี่ปรากฏอย่างว่าไปได้สูตรที่ไหนไปได้สูตรที่ไหนปลูกดาวเรืองจนถึงประสบความสำเร็จอย่างนี้อ่ะล่ะแล้วแม่ฮะดอกดาวเรืองเนี่ยเขาไปทำอะไรแม่เอาไปร้อยมาเอาเขาเอาไปเลยบางที่ก็เอาไปร้อยมาลอยแล้วก็บางที่ก็เอาไปทำพานพุ่มใบสีราคาแล้วแต่ราคาแพงไหมตอนนี้แม่ปลูกแพงแล้วกี่ดอกเท่าไหร่ตอนนี้เป็นดอกแล้วอ๋อเหรอเขาขายเป็นดอกดอกเท่าไหร่แม่ดอกแค่40-50ตังค์อ่ะดอก40-50ตังค์2ดอกบาทนึงโอ้โหแล้วแม่ปลูกถึงแบบขนาดนี้มันก็ได้เยอะนะต่องวดจ้าพอได้ครับแล้วได้ยินข่าวว่าเก็บไปหลายรอบละแม่กี่รอบแล้วเก็บไป6รอบแล้วเก็บไป6รอบจ้าแนะถามนิดนึงเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์ของนุชฟอร์ไลท์ครับณตอนนั้นน่ะที่แม่ก่อนที่แม่เอามาใช้เนี่ยนะครับลำต้นมันสูงขนาดไหนลำต้นยังบ่ถึงซอกตั้งเลยจ้ะอ๋อประมาณพอดีกำลังพอดีเมื่อก่อนเฮาบ่ได้ฮู้จักเนาะครับแต่แม่ใช้พืชตัวอื่นแม่ก็ว่าดีนะแต่ที่อีแม่มาใช้ตัวเนี้ยแม่รู้สึกว่าความแตกต่างจากที่แม่ใช้ตัวอื่นมาเพราะว่ามันต้นมันสูงยังมาถึงซอกตั้งแล้วแม่ฮู้จักอันนี้แม่ก็เอามาพ่นเอามาลองใช้เลยเอามาพ่นพอดีการใช้แม่ใส่เยอะไหมแม่ก็ใส่ตามฉลากข้างขวดนั่นแหละคือ5 5cc จ้ะต่อน้ํา20ลิตรต่อน้ํา20ลิตรประหยัดมั้ยแม่ประหยัดอ่ะประหยัดมากๆเอาไปใช้ครั้งแรกเนี่ยพอแม่เปิดฝาขวดปุ๊บเนี่ยเห็นน้ํามันใสๆแม่คิดยังไงบ้างตอนนั้นใสแม่คิดว่าไอ้ 5cc นี่มันจะพอเหรอเจือจางกันระหว่างน้ํากับเต็มมอโดเนี่ยมันจะค่อยกันกอให้กันครั้งแรกใหม่ๆนี่เชื่อไม่ถามจริงๆแม่แต่แม่ก็ว่าลองใช้ดูหน่อยพอดีตัวอื่นมันก็ใช้ 2-3 จ้อนแกงบ้างเนาะครับ20 cc พ่องเนี่ยแต่นี่ใช้ 5cc แต่นี่ใช้ 5cc อ่ะครับแล้วแม่ก็มาพ่นนะฮะแล้วแม่ดูลำต้นเป็นไงบ้างครับแม่ก็ว่ามันยังมาออกนอนนักไอ้เนาะแม่คุณผู้ชมครับลองเขย่านะครับเขย่ามันแข็งมากเลยเขย่าแท้ๆมันก็เฮาเหมือนกันนะเพราะนายมันกวงเราแล้วหมอกเท้าหมอกทรายใส่หมอกลมปัดลมโบอี้มันก็เป็นยังครับแล้วดอกขนาดเนี้ยที่อื่นเขาปลูกก็เป็นที่จริงเพิ่นฮื้อโมอี้ละสูงสุดเลยเพิ่นก็ฮื้อ40ตังค์ละสูงสุดนั่นน่ะติ้มไปปลูกแล้วที่อี้มันเกินพิกัดมันเกินพิกัดเขาไงแม่เกินพิกัดเขาก็ดีกะดีสำหรับคนสำหรับเจ้าของอ่ะเจ้าของเขาบอกไหมฮะว่าไปใช้ที่อื่นเป็นไงบ้างแม่ก็ยังโมโหแบบโมโหเพราะว่าของแม่นี่มันมีภัยเป็นตัวอย่างให้เราได้เทียบเพราะว่าแม่ปลูกเจ้าเดียว
จวนจวนจวนเพื่อนปลุกเพื่อนก็ว่าเออเฮื่อนแม่จันหอมนำหล่องไปก่อนเอาไว้เตือนหน้าถ้าหลังเก็บเกี่ยวข้าวก่อนเขาจะปลูกตัวเองแล้วเห็นมีคนมาถามไหมบอกว่าดอกมันทำไมสวยแบบนี้เดี๋ยวนี้มีเพื่อนจะมาปลูกตัวสามคนแล้วเขาคิดว่าไงฮะเขาคิดว่าคิดว่าเออดอกสวยดอกเยอะแล้วก็พอได้อะครับแต่จริงเขาไม่รู้หรอกว่าใช้อะไรอยู่แม่นแต่แม่จะถ้ามีคนปลูกอีแม่จะแนะนำให้เขาใจทีหลังจากเขาปลูกไปแล้วนะครับใช้ตัวนุชฟอร์ไลท์นะครับอ๋อครับแล้วณปัจจุบันเนี่ยขนาดแม่เก็บไป6รอบละได้กี่กิโลแล้วฮะเป็นดอกอะล่ะได้ไปกี่ได้ไปประมาณ10,000ดอกน่ะล่ะ10,000ดอก10,000ดอกก็ประมาณ 5,000 บาทครับประมาณนั้นแหละ 5,000 แปลงแม่ปลูกเยอะมั้ยถามจริงขนาดเนี้ยปลูกประมาณกี่ไร่อ่ะเตี้ยกะล่ะปลูกแค่เนี้ยจ้ะเตี้ยได้ประมาณ 5,000 กว่าละโอ้โหแล้วแรงงานล่ะครับแม่ไม่ใช่แรงงานเยอะมั้ยแรงงานแม่ก็แรงแม่คนเดียวนะคนเดียวเก็บคนเดียวคนเดียวละทั้งวันเดี๋ยวเก็บแม่ก็เซตค่ำนี่แล้วเพราะว่าจะเอาพวกบานบานนี่อันนี้เหมือนจะเก็บตลอดครับอันนี้เก็บวันพุธแต่อันนี้เก็บแต่วันนี้เนี่ยแม่เก็บทุกวันเหรอเก็บเว้น2วัน2วันแม่เก็บวันนี้วันจันทร์อังคารพุธเว้นแล้วก็ไปเก็บพฤหัสแสดงว่าวันนี้แม่ต้องเก็บละแม่เก็บแล้วก็ยุดอังคารพุธแล้วก็พืชเลือดหัดเก็บครับแม่ใช้สูตรหนึ่งลงไปในขนาดที่ต้นเล็กๆต้นเล็กๆนะครับนุชฟอไลท์สูตรหนึ่งใช้ที่ต้นเล็กๆมาแล้วแม่ไปใช้นุชฟอไลท์สูตรสองตอนไหนตอนที่มันจะเริ่มตุ่มอ่ะตีน่ะน่ะมันจะเริ่มตุ่มอีแม่ก็ยุดอันสูตรหนึ่งแล้วนะครับแล้วแม่ก็เอาสูตรสองมาพ่นอ่ะสูตรสองมาพ่นพอดีมันแห่กันออกจีขึ้นมาขึ้นมาเลยอ่ะขึ้นมาพืบพร้อมกันเลยอ่ะครับนี่คุณผู้ชมครับสุดยอดเลยนะครับดูดอกแต่ละดอกที่แม่เนาะมันใหญ่มากเลยอ่ะจนเจ้าของเขาตกใจเลยเขาคิดว่าเนี่ยงานนี้นี่แม่ต้องรวยแล้วล่ะและงวดหน้านี่คงจะต้องเพิ่มน่ากันงวดท่านใหญ่อีมาหูว่าเจ้าของเพื่อนจะนั่นเพื่อเพื่อก่ออะไรกันหรอแล้วแม่มั่นใจขนาดไหนกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทนุชฟอร์ไลท์ณตอนนี้แม่ก็ว่าเออแม่เอาไปทดลองแม่เอาทดลองข้าวโพดฮะแม่ฮะแห่ต้นอ่ะปกติอาชีพแม่นี่จะรักคือข้าวโพดกระเทียมหรอเพราะแม่ไปดูข้าวโพดแม่แตกต่างไปดูก่อนไปดูระหว่างที่ใจกับใจอ่ะไปเราลองไปดูนิดหนึ่งนะครับวันนี้มาทำเคสดอกดาวเรืองนะครับแต่ว่าขออนุญาตแวะไปดูข้าวโพดนิดหนึ่งนะครับพอดีแม่ปลูกอันนี้นี่เป็นของน้องครับอันนี้เป็นของน้องแล้วแม่ปลูกของน้องแล้วแม่ก็ยิบมาจิ้มนี่5เม็ดเอามากี่ต้นนะแม่โอเคเนี่ย5ต้น5ต้นเอ่ะโอ้โหคุณผู้ชมนี่คือแบบเห็นแบบชัดๆเลยเพราะว่ามันมีอยู่2มันมีแฝด2อ่ะแต่ไอ้พวกนี้ทุกต้นเลยนะฮะทุกต้นเลยจะมีลูกเดียวทั้งนั้นเลยแล้วของแม่เป็นแฝด2ทั้งนั้นเลยเนี่ยโอ้โหครับแล้วใบมันก็เขียวด้วยแล้วใบหนาแล้วใบหนาเมื่อมันออกฟักเนี่ยนะแต่อันนั้นนี่เป็นเล่มดีเหมือนเก่ายังมหันต์นะแต่อันนี้ออกฟักพอนี่กะอันนี้มันพออันแก่แล้วอ่ะพอแก่แล้วแต่อันนั้นกำลังพองกำลังเอาอย่างโอ้แล้วก็มีแฝดสองทุกอันเลยนะแม่แฝดสองโอ้เหมือนกับเราได้มาทำสองเคสพร้อมกันเลยอ่ะแม่ว่าต่อไปถ้าแม่ปลูกข้าวโพดแม่ก็จะเอาใจแล้วก็จะแนะนำให้น้องใจตัวแล้วตอนนี้แม่มั่นใจหรือยังกับผลิตภัณฑ์ครับจะก็คิดว่าตั้งแต่เฮาใจแม่น้องก็มีตัวเนี้ยพอที่เฮาจะลืมตาอ้าปากได้พ้องกันครับงั้นสุดท้ายนี่อยากจะให้แม่ฝากบอกเกษตรกรที่กำลังดูรายการของเราอยู่ด้วยครับว่าให้แนะนำเอาไปใช้นิดนึงจะถ้าพี่น้องเกษตรกรท่านใดที่จะปลูกพืชหรือข้าวโพดหรือดอกดาวเรืองหรือพืชอื่นอะไรยังก็จ้างแล้วก็ขอแนะนำใจสุดหนึ่งครับนุชฟอร์ไลท์สุดหนึ่งนุชสุดหนึ่งแล้วก็ถ้าแก่ถ้ามันจะเริ่มออกติดผลออกหน่อยแล้วก็เฮาใจสุดสองใช้นุชฟอร์ไลท์สุดสองจ้ะจ้ะเพราะจะเอาไปพ่นลำไยก็ขั้วเหนียวนะปกตินี่แมงมันจะกินหมดละเดี๋ยวนี้มันยังอยู่อยู่โอ้โหเกษตรกรนี่ใช้ไปพ่นหมดเลยแม่ขวดเล็กๆนี่นะครับขวดเล็กๆแม่เอาไปทดลองกับลำไยเอาไปใช้กับดอกดาวเรืองแล้วเอามาเล่นกับต้นข้าวโพดที่พ่นวันนี้3ตัวนี่อยู่โอ้ครับแล้วเคียร่าแม่ได้ใช้หรือเปล่าเคียร่ายังหมดได้ใช้เลยยังไม่ได้ใช้เลยแต่เคียร่าก็สุดยอดเหมือนกันนะแม่แต่แม่ยังหมดได้ใช้เตื้อแต่แม่เอาสูตร1กับสูตร2มาอย่างละขวดเนี่ยอ๋อครับ
แค่2ขวดเองจ้าประหยัดลดต้นทุนไหมฮะจ้ายังเหลืออยู่เยอะอยู่อ่ะโอ้โหคิดว่าจะเชียงดอกดาวเรืองนี่ก็ยังจะอยู่จะมีอยู่แล้วเอาให้น้องแล้วเอาให้น้องมันพ่นนั้นกระเจี๊ยบเขียวแต่มี3ตัวมีแฮมตัวกระเจี๊ยบเขียวกระเจี๊ยบเขียวเป็นไงบ้างฮะตอนนี้ก็ลองไปดูล่ะเอามาคุณผู้ชมครับมาครั้งเดียวเราได้พืชตั้ง3ตัวเลยนะครับนี่คือความประทับใจของพี่น้องเกษตรกรนะครับใช้แล้วประทับใจอย่างดีมากเดี๋ยวเราไปดูกระเจี๊ยบเขียวกันต่อครับปกติต้นมันต้องใหญ่มันถึงจะออกลูกไม่ใช่เหรอแม่จะผลหรือว่าต้นขนาดนี้ฮะมันถึงออกมาตลอดแล้วหรอมันถึงออกตั้งแต่ปลูกไปสักบ่ถึงเดือนมันก็ฮือดอกอะครับพอดีดอกมันติดนักฮะอ๋อดอกมันติดเยอะดอกมันติดอ๋อคุณผู้ชมลองดูใกล้ๆนะครับดอกมันติดเยอะมากนี่คือใช้ตัวสูตร1หรือสูตร2แม่สูตร2ใช้สูตร2ไปแล้วนะครับดอกมันเยอะมากแล้วก็ผลเริ่มให้ผลผลิตแล้วนะครับเริ่มให้ผลผลิตเราจะเห็นปกติมันออกเยอะขนาดนี้มั้ยแม่ปกติมันก็บอกว่านี่น้องก็ปลูกครั้งแรกเหมือนกันอ๋อแต่ว่าดอกมันเยอะดีเนาะดอกมันเยอะแบบนี้เรื่องผลผลิตก็ต้องให้ผลเยอะเหมือนกันถ้าลืมเก็บถ้าลืมเก็บมันผูกมันก็ยาวไปละเกินพิกัดเพิ่นมาเอาแล้วเกินพิกัดก็ไม่เอาจ้ะนี่เกษตรกรนี่ยุ่งยากเหมือนกันเนาะก็ต้องเก็บทุกเจ้าทุกแรงทุกเจ้าทุกแรงอ่ะกระเจี๊ยบเขียวเข้าไปทำอะไรได้บ้างไหมบอกว่าบริษัทเพิ่นมาฮือปลูกแล้วจ้ะบอกว่าไปทำอาหารไปส่งไปเมืองนอกว่ากับญี่ปุ่นว่ากันแล้วครับแล้วถ้าส่งไปเมืองนอกนี่มันต้องปลอดสารพิษ 100% ใช่ไหมครับดังนั้นเราใช้แล้วถ้าใช้ผลิตภัณฑ์ของเรานี่มั่นใจได้เลยว่าปลอดสารพิษแน่นอนเจ้าอันนี้มันก็เน้นอินทรีย์แต่ว่ามันก็ใส่ขี้ไก่เห็นหรอเน้นอินทรีย์นั่นแหละครับอันนี้พ่นของเราไปนานหรือยังแม่พ่นไปประมาณอาทิตย์กว่าแล้วจ้ะอาทิตย์กว่าก็เริ่มดอกเนี่ยนะเริ่มหนุ่ยแล้วเนี่ยเห็นชัดเจนเลยนะคุณผู้ชมครับเห็นชัดเจนเลยว่าลูกออกมาเยอะดอกออกมาเยอะมากเลยแล้วดอกเสมอกันซึ่งเหมือนกันหมดครับอย่างที่แม่บอกนะครับแล้วก็ผลผลิตเริ่มได้เก็บละครับคุณผู้ชมครับนี่คือรอยยิ้มและความภาคภูมิใจของผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทนุชฟลายอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนะครับทางเราก็อยากจะให้คุณผู้ชมได้ไปลองใช้นะครับติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ข้างล่างได้เลยนะครับสำหรับใครที่สนใจในเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ของบริษัทนุชฟลายอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนะครับนี่คือการรายงานตรงจากอำเภอสะเมิงจังหวัดเชียงใหม่ครับ